ในฐานะค่ารับใช้แห่งเซโกเรสเทพแห่งเสียงหัวเราะฮารเลควินนั้นเป็นนักรบที่ส่งพลังมีการแสดงอันยอดเยี่ยมว่ากันว่าก่อนช่วงการล่มสลายของเอลดารีคณะละครฮารเลควินนั้นได้มีอยู่แล้ว เป็นสาวของเทพเจ้าแห่งเสียงหัวเราะเขาผูเขานั้นทําการเตือนผ่านการแสดงของพวกเขาถึงเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งความสุขและอันตรายจากการล่มสลายอย่างไรเสียก็ตามสิ่งที่คณะนี้ได้รับกลับกลายเป็นศัตรูกับเหล่าเอลด้าด้วยกันมีคํากล่าวว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เหล่าตูตลกเหล่านี้นะั้นมีความเชี่วชาญในการต่อสู้เมื่อซาลาเนชนั้นได้ตื่นขึ้นเมื่อได้เกิดการล่มสลายอันยิ่งใหญ่กองทัพฮาเลาาควินนั้นได้รับการชีน้นําโดยเทพเจ้าของพวกเขาให้หายลึกเข้าไปยังเขาวุกรดของเว็บเวพวกเขานั้นได้ไปหล หลังจากลอดชีวิตไม่ได้สำเร็จคณะละครของพวกเขานติวเตอร์ใช้ชื่อฮาเลยวฟินทำการต่อสู้อันยาวนานกับศัตรูจักรกลอย่างสลาเนชได้ว่ากันว่าฮาเลควินนั้นรับการบงการจากเทพเซกเลสแทบเป็นเสียงหัวเราะให้ดำเนินแผนการระดับกาแล็กซีเขานั้นได้ทำการคุกคุนชะตากรรมและอารยธรรมต่างๆในกาแล็กซีพาเราฮาเลควินตัวตลกขุนเชิดของเขา พยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำทางเทพเจ้าแห่งโชคชะตาและความตายต่อสู้กับเทพเจ้าแห่งความกุลาหุนหลังจากการล่มสลายอันยิ่งใหญ่ชาวเอลด้านั้นก็ได้กระจัดกระจายบางส่วนนั้นก็ยังพยายามที่จะเป็นพันธมิตรกับทางจักรวรรดิมนุษย์อีกด้วยในช่วงสึกสงคราม War of the b e a ี t และพวกเขานั้นก็ยิ่งมีภัยคุกคามหลักอีกสองประการได้แก่ไทรานิดและก็เนครนพวกเขานั้นยังคงทำการส่งคำเตือนไปยังทุกเผ่าพันธุ์ในกาแล็กซี่อาจกล่าวได้เลยว่าบทบาทของฮาเลฟินนั้นได้มีมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่การก พวกเขานั้นมีการต่อสู้ที่เปรียบเสมือนกับการเต้นลำอันอันตรายถึงชีวิตทาการเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าที่สง่างามทําการกุมกืนไปกับศัตรูก่อนที่ชีวิตของศัตรูนั้นจะมอดลงพวกฮาเลฟีนนั้นมีอุปกรณ์พิเศษหลายชิ้นที่ทําให้พวกเขานั้นมีอันตรายยิ่งกว่าเดิมพวกเขานั้นมีชุดโฮโลแกรมที่สามารถทําให้พวกเขานั้นเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งได้เกิดภาพเสมือนล่ากับผีสิ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้อย่างรวดเร็วพวกเขานั้นได้มีเข็มขัดที่สร้างขึ้นจันช่ดให้กกาาับ ตามเต็มลำและส่งประกายเมื่อเขาใกล้เป้าหมายแล้วพวกเขาั้นก็จะใช้อาวุธแปลกๆทุกชนิดในการโจมตีศัตรูอาวุธที่น่ากลัวและโดดเด่นที่สุดในหมู่พวกเขานั้นก็คือฮาเลควินคิสมันเป็นอาวุธระยะประชิดที่วางไว้อยู่บนแขนของพวกเขามันมีลักษณะเป็นเข็มอันแหลมคมขนาดใหญ่ สิ่งที่อยู่ภายในนั้นก็คือวงกลมเส้นใหญ่โมโนฟฟลามนตอันขดแน่นเมื่อใช้เป็นอาวุธระยะใกล้มันจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ศัตรูอาวุธเส้นใหญ่โมเลกุลเดียวอย่างฮาริคินคิสนั้นสามารถเจาะเกาะศัตรูได้แทงเข้าไปสู่อวัยวะภายในของเป้าหมายได้อย่างโดยตรงก่อนที่ทางฮาริคินนั้นจะใช้เกลียวของมันทําการดึงอุปกรณ์นี้กลับเมื่อฮาริคินนั้นใช้มันทําการตัดก,การกับศัตรูทีละคนทีละคนสามารถพูดได้เลยว่าศัตรูที่มาทาการต่อต้านฮาริคินนั้นฮาริคินนั้นก็จะทําการเล่นดนตรีที่เปรียบบเเเเสสมือออนนนนนกกกกกกััััพพพพลงงงงาาาาาาาศขขววว้้้จะททํรตตู่่ดดยแ ในบรรดานักสแสดงของฮาเลควินนั้นได้มีกลุ่มที่เป็นนักสแสดงเดี่ยวที่น่าเกรงขามแม้กระทั่งในคณะฮาเลควินด้วยกันโดยกลุ่มคนนี้จะน่าจะถูกเรียกว่าโซลิไทโซลิไทนั้นจะมีทักษะการต่อสู้อันยอดเยี่ยมทำลายฝูงศัตรูได้โดยตรงววเขันนั้นจะใช้อาวุธอย่างดีเจสเตอร์ทำการซุ่มยิงอย่างแม่นยำ นอกจากนี้พวกเขานั้นก็ยังมีมอเตอร์ไซค์ Skywaver ที่สามารถเล่นความเร็วได้อีกด้วยและพวกเขานั้นก็ยังมีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์อนนื่นๆเช่น Voidwaver อันทรงพลังและทรัพยากรอนนื่นๆที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเรื่องราวการแสดงของพวกเขาได้มีตำนานเล่ากันในหมู่ฮาเรควินซึ่งตำนานนี้นั้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยันมาก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ว่ากันว่า เทพเจ้าแห่งเสียงหัวลาออย่างเซโกเรสนั้นะได้ทําการสวมหน้ากากของตัวเองแอบเข้าไปในคณะฮาร์เลวินเพื่อเหล่าข่ารับใช้ของตัวเองนะั้นทำการเอาชนะศัตรูอยู่บ่อยครั้งก่อนที่เขานั้นจะหายไปในเงามืดจนได้มีคาเล่าลือว่ากันว่าเซโกเรสนั้นได้กลับมาแล้วทางการกลุ่มเอลดาที่กำลังรบสลายในปัจจุบันฮาร์เลวินนั้นเป็นหนึ่งใน,นกองกําลังเพียงไม่กี่กองกําลังที่คนรู้จักและคอยปกป้องแบ็คไลเบอรี่ และว,ว่ากันว่าแบล็กแลเบอรี่นั้นถูกสร้างขึ้นโดยเซโกเลชโดยไม่ทราบจุดะส์ที่แน่ชัดมันนั้นเป็นขังความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมันนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดตั้งขึ้นในเขาวงกดแห่งเว็บเวซึ่งแบล็กแลเบอรี่นั้นว่ากันว่ามีประวัติศาสตร์เอลดาโบราณจำนวนมากที่รับการอนุรักษ์ไว้เรื่องราวของเทพดวงดาวและความรู้ต้องห้ามต่างๆเกี่ยวกับมิติวาร์ปได้ในเวลาเดียวกันงานประเภทอย่างนี้นั้นก็เป็นที่คุ้นเคยกับเหล่าฮาเลคินด้วยเช่นเดียวกันคณะฮาเลคินนั้นสามารถพึ่งพาประตูเตกันกนขารร็้ สามารถทำการโจมตีกลุ่มเอลดาอื่นๆในช่วงเวลาวิกฤตได้อีกด้วยหรือแม้กระทั่งยามที่ชนเผ่าต่างดาวของเอลด่านั้นต้องการที่จะใช้ความลับเหล่านี้ก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแห่งโชคชะตาได้โดยองค์กรของฮาร์ลคินเอลดาที่จะทางานร่วมกับเผ่าเอลดาเผ่าอื่นๆนั้นจะถูกเรียกว่า Mar q u i s ิสออฟมิดไนท์สอ o w มันนั่นเป็นองค์กรที่มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับเมืงมองคอมาลผู้เขานั้นทำงานร่วมกับดาร์กเอลดาทำการต่อสู้กับเทพเจ้าแห่งความกลัวหลนอย่างมีประสิทธิภาพ ในงานเดียวกันก็ยังมีองค์กรอย่าง Maquis r of d e m i n g s Shadow ซึ่งองค์กรนี้นั้นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเหล่า Necron และยังรวมไปถึงองค์กรอย่าง Maquis r of Forsen Star องค์กรนี้นั้นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางคราฟเวอร์เอลด้าฮาเลควินนั้นมีความปรารถนาที่ต้องการให้อาราธรรมเอลด้านั้นฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งอยู่เสมอคณะละครฮาเลควินนี้ไปมาอย่างไร้ร่องรอย ท่านการกลุ่มคนต่างๆจากหลายเผ่าพันธุ์ทำการรุบรวมกำลังจากทุกด้านอย่างต่อเนื่องทาการต่อสู้กับศัตรูของเหล่าเอลดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหล่าเควอสที่บูชาสารานเอชได้มีตำนานเกี่ยวกับแบ็กไบรเบอรี่ว่าเป็นที่เก็บรักษาผลงานชิ้นเอกที่เขียนขึ้นโดยทางเซโกเรชมีขงหนึ่งที่ซารานเอชนั้นได้เดินตรงเข้าไปหามันในสุดเธอนั้นก็ได้ถูกหลอกด้วยหนึ่งในมุกตลกขั้นสูงสุดของเทพเจ้าแห่งเสียงหัวเราะ และใช้กำลังทั้งหมดของเขาเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายและนี่เป็นเหตุผลที่ซาราเนชจะใช้กำลังทั้งหมดเพื่อที่จะบรรลุเป,ป้าหมายในการคือกินเอลดาทั้งหมดเมื่อเขาสู่ปีที่9 9ตวรรษที่40พลังเทพเอลดาใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นพลังนี้ได้ทาการเปลี่ยนกลุ่มเอลดาไปอย่างสิ้นเชิงแม้กระทั่งชะตากรรมของอาณาจักรมนุษย์เองเขานั้นก็เป็นเทพเจ้าแห่งเสียงหัวเราะเป็นเทพเจ้าที่รอคอยมานานเป็นราชาผู้หลับไหลเป็นเทพแห่งเสียกระสิบเอเนียดในคทํานานของเอลดาโบราณมีตำนานเล่าว่าเมื่อเอลดาทุกตัวนนนนนััั้้้้้ตตตาา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 ายยยเเเอีีททพจจจ่่งงคคคคววมมมะํกกรรฟืืชบไ Touren. พื่อที่จะเป็นการกำจัดสลาเนสตูที่น่ากลัวและเกียดชังที่สุดของเอลดาครั้งหนึ่งเอลดาดอุนทรานผู้เผยวจะนะผู้ยิ่งใหญ่กับทางยายน่าอาร์เลนเดลผู้ขานั้นสแสวงหาวิธีอื่นได้นอกเหนือจากความตายของเอลดาเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับเทพแห่งความตายที่ช่วยในการกำจัดสลาเนชโดยคนเหล่านี้ไนดะ้ทำการก่อตั้งกลุ่มเอลดาใหม่ขึ้นมากลายเป็นกองทัพมรณะโดยสมาชิกแห่งกองทัพมรณะนี้มาจากเผ่าคาวเวอร์เอลดาดาร์เอลดาเอ็กซโทดิเทสฮาร์เรินและก็สาขาอื่นๆืเป็นเวลาอันยาวนานนับตั้งแต ไม่เคยมีการโวมตัวเอลดาเป็นหนึ่งในลักษณะน,นี้มาก่อนในการต่อสู้กับตัตูร่วมกันผู้นําแห่งกองทัาแห่งความตายนี้ก็คือทูตสวรรค์อีฟเรนอีฟเรนเดิมทีนั้นเป็นผู้หญิงที่เกิดขึ้นในคาบเวิร์บริอลแทนอีฟเรนนั้นเป็นทั้งนักเต้นพ่อมูดแห่งสงครามนักรบแห่งชนเผ่าเธอนนั้นได้จากไปจากคาบเวิร์แล้วก็ได้กลายเป็นโจรสลัดในเวลาต่อมาและเธอก็ยังได้มีโอกาสเดินทางไปสู่เมืองอันมืดมิดอย่างคอมมอลล์ a จากนั้นก็ได้ก้าวสู่เวทีอันอนองเลือดในฐานะนักสู้ ซึ่งอีเบรนนั้นก็ได้กลายเป็นราชินีแห่งสนามปะลองโดยหลังจากที่เธอนั้นได้ทําการเล่นงานเลเลดเฮสเพลเล็กซ์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอนั้นก็ได้รับเลือดจากเทพเอเนียสให้เกิดใหม่ได้กลายเป็นโคศกของเทพเจ้าลึบเบื้องล่างและกลายเป็นกษัตริย์อีฟเรนยังคนแสดงพลังแห่งความตายต่อไปขณะที่เธอนั้นหลบหนีออกจากคอมมอลอก็ได้มีผู้ติดตามขุงเธอมากขึ้นเรื่อยๆด้วยพลังแห่งเอเนียสกองทหารเดดอาร์มี่ของอีฟเรนที่ถูกสังหารในการสู้รบนั้นวิญญาณจะไม่ถูกกินกินโดยสลาเนชแต เหล่าสาวกของเอเนียตนั้นก็ได้ล้มตายกันอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันกองทัพมลานาที่เหลืออยู่นะั้นจะมีความกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆพลังว,งวิญญาณของราชาที่มอบให้นั้นจะทําการผลักดันพวกเขาเท้าการโจมตีตอบโต้ัตูอย่างรุนแรงและด้วยเหตุน,นี้เองผู้ศรัทธาในเอเนียซึ่งมีวิญญาณจํานวนมากมารวมตัวกันในร่างกายของเขามักจะมุ่เงเน้นไปที่เทพเจ้าแห่งมิติวาร์ไม่ว่าพวกเขานนั้นจะไปที่ไหนความตาและความพินา,น,านั้นจะติดตามพวกเขาไปด้วยและเพื่อที่จะทําสิ่งนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียสละเผ่าพันุ์เอลดาทั้งหมดการตื่นนนนนนของเเียสสสััั้้้จจะทําาาใหิปุ อิฟเรนนั้นได้นำกองทัพแห่งความตายทำการค้นหาสิ่งที่เรียกว่าโคลนซอตตามตำนานของเอลด้าดาแห่งโคลนนั้น ตาตานของเอลดาดาบของโครนนั้นมีตัวกรเนิดมาจากเทพโมไลเฮิร์กซึ่งโมไลเฮิร์กนั้นเป็นเบี้ยของเขนทพเป็นการฆาตกรรมอยู่มาวันหนึ่งเทพดิดาลบอกว่าจะรับสติปัญญาทั้งหมดจากเลือดของเขาแต่ในร่างกายของเขานั้นไม่สามารถทำร้ายได้ง่ายหน้าทางโมไลเฮิร์กนั้นจึงต้องการให้เขนสามีของเธอนั้นตัดมือของเขาออกและเธอนั้นจะทำการดื่มเลือดของเขาและเพื่อที่จะบังคับให้เทพเป็นการฆาตกรรมนั้นดำเนินการโมไรนั้นจึงได้ทำการสั่งให้ลูกสาวของเธอนั้นทำการตะโกนใส่หูสามีของเธอเป็นเสียงกรีดร้องที่ทรมานซึ่งงอาาาาดมมีรยนนนววลูกสขโไั้ ทำการส่งเสียงกรีดร้องอันแหลมคมและนี่ก็คือต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์นักรบอันบ้าข้างของเอลด้า โฮลิงแบนเชได้ที่สุดเคนนะครับจะได้ทําตามคําปาถานันที่สุดจําใจตัดมือของเขาออกและมอไหลนยก็ได้รับเลือดของเคนรวมไปถึงนิ้วทั้ง5้าของเคนที่ได้ขาดลงนิ้วต่างข้าของเคนนั้นได้ถูกทุบตีและแกะสลักโดยวาวทเทพแห่งช่างฝีมือกลายเป็นอาวุธพิเศษห้าเล่มที่ถูกเรียกว่าดาบโครนห้าเล่มและว่ากันว่าดาบโครนนี้หากใครได้เป็นผู้ถือครองแล้วก็สามารถควบคุมชีวิตและความตายได้กองทัพแห่งเทพแห่งความตายนั้นต้องก,ก,การใช้ดาบทั้งห้านี้ทําการปลุกเทพแห่งความตายที่หลับไหลขึ้นมา โดยในปัจจุบันนี้สาวกของเอเนียตนั้นได้รับดาบโคนมาทั้งสิ้นสี่เล่มแล้วหนึ่งในนั้นเป็นดาบแห่งความโศกเศร้าที่สามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นขี้เถ้าได้โดยดาบเล่มนี้นั้นจะมีชื่อว่าคาเวียปัจจุบันได้ถือโดยทางอิฟเรนเองดาบเล่มที่สองนั้นกองทัพแห่งแห่งความตายนั้นได้ดึงมันออกมาจากทางคาบเวอร์เบียธานดาบเล่มนี้นั้นมีชื่อว่าดาบเสียงกระซิบแห่งความเงียบอาสุวาดาบนี้มีความสามารถในการดูดซับพลังชีวิตของศัตรูได้โดยในปัจจุบันนั้นดาบเล่มนี้ได ความตายเหล่านี้นั้นจะเป็นการทำลายล้างอันไม่มีที่สิสุดของเอลดาน้ำไม่ท่วนการจุติของเทพเอเนียสในจักรวาลทางกายภาพนันได้เริ่มต้นขึ้นเช่นเดียวกันกลายเป็นล่าอวตารของเทพแห่งความตายการมาถึงของความตายนั้นจะเป็นการเสริมกำลังให้กกองทัพโบราให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริง หลังจากที่กองทัพบบราะนั้นได้มาถึงส่วนลึกของไอออฟเทเลอร์ในสถานที่ที่ว่าเบเรียซีกองทัพบ,บราณก็นั้นก็ได้พบมันอีกครั้งหนึ่งพวกเขานั้นก็ได้พบกับดาบเล่มใหม่ที่รลอห้อมขึ้นจากดวงวิญ,ญญาณที่ลุกไหม้จำนวนนับไม่ถ้วนเป็นดาบแห่งวิญ,ญญาณที่ทำการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีชื่อว่าเวลิสซามันนั้เป็นดาบโคนที่ทรงพลังที่สุด โดยปัจจุบันดาบเล่มนี้นะั้นถูกสมมให้แก่ร่างอวตารของเทพแห่งความตายผู้มีพลังอันไร้ขอบเขตโดยต่อมาดาบเล่มที่4ที่ทางกองทัพโบรณาณได้ทําการค้นพบปรากฏว่ามันนั้นอยู่ในมือของเจ้าชายแห่งโจรสลัดเยเลวโดยดาบเล่มนี้นะั้นจะถูกเรียกว่าหอกแห่งสนธยาซึ่งหอกสนธยานั้นร่างกายของมันนั้นเป็นดาบโครนซึ่งมันนั้นก็เคยช่วยทังเจ้าชายโจรสลัดเยเลวและทาการต่อสู้จากการโจมตีของเนอร์เกิลและครั้งหนึ่งนั้นเยเลวนั้นก็ได้รับการฟื้นคืนชีพให้กลับมามีชีวิตไไดดดดด้้้้้้้้้้้อออีีีกกกคคครัังังงงววววยยยหหสสนนนนนนนาาาาาแแแลลละเเเตตทท่่มมม็บโิ4 แต่ว่าผู้ขันนั้นจะไม่อาจได้ดาบเล่มสุดท้ายมาเนื่องจากว่าดาบเล่มสุดท้ายนี้ปัจจุบันนั้นได้อยู่ภายใต้การครอบครองของซาราเนชซึ่งซาราเนชนั้นได้การซ่อนมันเอาไว้ในพระราชวังแห่งใดแห่งหนึ่งในห้วงจักรวารหากต้องการตามหาดาบโคนเล่มสุดท้ายนี้จะเป็นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากแต่อย่างที่ผู้ไปก่องหน้านี้กองทัพเทพแห่งความตายที่ถูกติดตามโดยเอลด้ามากมายนั้นผู้ขันนั้นได้ดำเนินการไปพร้อมกับความตายและหายนะจึงต้องเผชิญหน้ากับความเกลียดชังจากผู้อื่นด้วยโดยผู้อ่่่่่นน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 ัััั้้้้้ถอออวววาา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 ากกงงงงงงททททททพเเเเแแหหคคคมมตตตยยยยยีีีปป็ขขะจริูึด บียานซึ่งพระองค์นั้นได้ตื่นขึ้นมาโดยการแลกชีวิตจากนักรบค้าเวอร์จำนวนมากและการตื่นของพระองค์ในจักรวาลทางกายภาพนั้นมันนั้นก็เกิดจะทำลายทางเบียทานไปด้วยซึ่งในกระแสสังคมของเอลด้านในยุคแรกนั้นพวกเขานั้นรังเกียจกองทัพแห่งความตายเป็นอย่างมากนอกจากนี้นั้นผู้ปกครองแห่งคอมมาลออย่างแอสดรูเบลนั้นยังได้ดูหมิ่นเทพเจ้าทั้งหลายเขานั้นเชื่อว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถควบคุมชะตากรรมของตัวเองได้ซึ่งแน่นอนว่าแนวคิดแห่งความตายนั้นก็ได้เผยแพร่ในเมืองดาร์ซิตี้ ได้มีการพูดตรงไปตรงมาแต่อย่างไรเสกตามเขานะั้นก็ยังเชื่อในตัวเองตอานั้นไม่เชื่อในแผนการที่ว่าจะเป็นที่ต้องสังเวยวิญญาณของตัวเองจนตัวตายดังนั้นอารก็กอรทัพทด้เหตความตายนั้นจะได้มีศัตรูมากมายในสังคมเอลด้านอกจากนี้นั้นพลังของเทพเปความชั่วร้ายนั้นก็จะมีพลังมหาศาลอีกด้วยเอลดาเพียงลำพังนะั้นไม่สามารถต่อสู้กับศัตรูนี้ได้และในตอนนี้นั้นก็ใช่ว่าเอลด้าทุกคนนะั้น จะเต็มใจที่จะทำการร่วมลบภายใต้ธงของกองทัพเทพแห่งความตายซึ่งทงหารเทพแห่งความตายอย่างอินเนียนั้นต้องการที่จะกลับมามีชีวิตในสภาพสมบูรณ์และก็จะเป็นที่ต้องมีกองทัพพันธม,มิตรเทพแห่งความตายมากยิ่งขึ้นพวกเขานั้นต้องการใครสักคนที่สามารถต้านทานกระแสความวุ่นวายของพวกเขาได้นั้นก,ก็เป้าหมายของกองทัพเทพแห่งความตายนี้จึงตัดสินใจที่ทาการร่วมมือกับจกักรวรรดิมนุษย์แต่ในอาณาจักรมนุษย์ในปัจจุบันนั้นไม่เหมือนกับเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนอีกต่อไปนับแต่ฮอลลัสเที่ผ่ผาานมา มนุษยชาตินั้นจะเป็นที่ต้องมีฮีโร่ที่ได้ทําการสร้างตำนานไห้อย่างเช่นในอดีตจึงจะทาให้จักรวรรดิมนุษย์นั้นสามารถฟื้นจากความสับสนกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับเหล่าเคออสและเพื่อที่จะให้จักรวรรดิมนุษย์นั้นสามารถร่วมมือกับเผ่าเอลดาได้ทางเอลดาอย่างอีฟเดนนั้นจะเป็นที่ต้องเดินทางสู่ อาณาจักรมนุษย์เดินทางเข้าสู่ระบบดาวเคราะห์คาเดียเพื่อเป็นกองหนุนให้แก่กองทัพจักรวรรดิที่กำลังสู้รบอย่างสิ้นหวังโดยตอนนี้นั้น Chaos w a r Master Abaddon t h e d e ดอนเดอะเนั้นก็กำลังเปิดตัวสงคราม Black c r คูเ d e ครั้งที่13ของเขากองทัพเทพแห่งความตายนี้จะเป็นพลังใหม่ที่ได้เข้าสู่กาแล็กซี่อย่างรวดเร็วและจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของกาแล็กซี่โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับและอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยช่วนีะครับ